ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารไม่ใช่เฉพาะสมาชิกไม่ใช่เฉพาะบุคลากรนะครับความสำเร็จคือสำคัญที่สุดก็คือประชาชนทำถูกเป้าหมายมากำหนดทิศทางไว้เราตอบสนองพี่น้องประชาชนอันนี้คือความสำเร็จลงไปไหนก็ได้รับคำชมและหลังจากคำชมเสร็จปุ๊บความเข้มแข็งก็จะเกิดมาทันทีไม่ว่าเราจะทำกำหนดทิศทางจะเคาะระฆังกิ้งกิ้งให้ชาวบ้านมามันก็มากันอย่างดีเลยอันนี้คือความสำเร็จคนเปลี่ยนเมืองสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับหัวเรือสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้เมืองเล็กๆอย่างตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ว่าทับมาเมืองน่าอยู่เรียนรู้นวัตกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอย่างสมดุลพร้อมสู่อาเซียนคุณผู้ชมคะและบุคคลที่แววพูดถึงยืนอยู่ข้างๆแววแล้วค่ะคุณประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายกคะต้องบอกว่าทับมามีต้นทุนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะที่นายกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับที่นี่แล้วก็สร้างแนวคิดก่อร่างสร้างเมืองให้มีความยั่งยืนให้นายกเล่าถึงวิสัยทัศน์แล้วก็บริบทของที่นี่ให้เราฟังหน่อยค่ะตำบลทับมาเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นที่รับน้ำจากนิคมพัฒนาแล้วหลังจากนั้นเสร็จคือมีความเจริญทางบ้านเมืองทางเศรษฐกิจขยายตัวเพราะเราอยู่ติดนครระยอง อยู่ติดเมืองหลวงของจังหวัดวิสัยทัศน์ที่ใช้มาจับในการบริหารในการดูแลเมืองของเราก็คือวิสัยทัศน์ก็ที่มาก็คือหนึ่งนะเราเป็นเมืองน่าอยู่ครับเรียนรู้นวัตกรรมนะครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียนพร้อมอะไรยังไงบ้างให้นายกเล่าเป็นแบบข้อๆได้ไหมคะเริ่มต้นที่เรื่องของนโยบายการพัฒนาเมืองว่านายกพัฒนาเรื่องไหนวางไว้ยังไงบ้างจริงๆการแผนพัฒนาเมืองเนี่ยครับผมว่าอันดับแรกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญกว่าเพราะหลังจากมันเป็นชนบทเนี่ยนะครับการคมนาคมการนู่นนี่ไฟฟ้าประปาห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกพัฒนาหมดแต่หลังจากนี้มาเนี่ยนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่านะโครงสร้างพื้นฐานที่นี่ดีถนนไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำเราทำทุกด้านแต่เราก็ต้องลงหนักไปเรื่องที่มันมีปัญหาหลักๆแบบซ้ำซ้อนซ้ำซากและชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยอันนี้สำคัญก็คือการคมนาคมนะครับเรามีถนนซึ่งอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานรับผิดชอบดีมากเช่นสาย36แขวงการทางนะครับสายทางหลวงชนบทนะครับก็คือทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทที่เหลือถนนท้องถิ่นนะถนนท้องถิ่นเนี่ยพูดกันตรงๆแล้วว่าเราทำแทบจะครบถ้วนหมดแล้วแหละนะครับนายกคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะก็ถือว่าแววก็มีโอกาสได้เห็นกับตาในจังหวะที่ขับเข้ามาหานายกเนี่ยแหละค่ะใช่ครับทีนี้เราเห็นว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆยังดีอยู่เลยอันนี้เราก็รักษาเรื่องของสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยผมว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับมันต้องควบคู่เรามีพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนอยู่นะประชากร1คนเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นสวนต้นไม้เป็นป่าไม้นะสัดส่วนอยู่นะครับแต่ตรงนี้เราทำยังไม่ได้หรอกครับแต่อนาคตถึงเราเป็นเมืองก็ตามนะครับยังไงก็มีความสมดุลเพราะบ้านจัดสรรเยอะแต่ในนั้นก็มีสวนสาธารณะสวนสุขภาพมีต้นไม้มีสนามเด็กเล่นมีสาธารณูปโภคนะยังไงก็4ส่วนก็คือ1ส่วนของโครงการแต่ละโครงการฉะนั้น100ไร่ต้องมี25ไร่ฉะนั้นมันก็จะอยู่ทั่วไปนะครับเขาต้นไม้คลองเดิมสวนสาธารณะเรามีครบครับผมอยากจะต่อถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับที่เรารับหนักๆที่จะต้องทำอยู่ประจำเนี่ยนะครับแล้วดีแล้วขึ้นเนี่ยนะครับคือ1ปัญหาของเราหลักนะครับปัญหาเรื่องน้ำท่วม2ปัญหาขยะ3เรื่องปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะนายกให้ความสำคัญนอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้วยังมีเยาวชนในพื้นที่ด้วยก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ยครับคือเรามีสถานศึกษานะครับอยู่ที่เดียวนะครับซึ่งจัดการเรียนการสอนอนุบาลเลยอนุบาลนะครับตอนนี้เรามีลูกหลานเรามาเรียนอยู่ประมาณ 3-400 คนแล้วก็ผมให้ความต้องการเป็นต้นๆ นะครับฉะนั้นคนสนใจผู้ปกครองสนใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะเยาวชนก็ได้แล้วเด็กๆนะคะปูพื้นตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะผู้ปกครองก็ได้มีส่งไปด้วยผู้สูงอายุไม่ต้องพูดถึงกล่าวไปแล้วแล้วเรื่องของวัยทำงานวัยที่ต้องหารายได้ให้กับครอบครัวปากท้องชาวบ้าน
เรื่องนี้ก็สำคัญด้วยคือเรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าเราเป็นเครือข่ายการทำงานกับเรานะครับเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มรักษากิจกลุ่มแม่บ้านนะเนี่ยกลุ่มอสมตรงนี้คือเขามางานร่วมงานกันดีนะครับถ้าอาชีพเศรษฐกิจเขาเนี่ยนะครับที่เนี่ยประชาชนค่อนข้างจะมีอาชีพมั่นคงเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะนะครับเพราะมาขณะนี้นั้นเนี่ยหนึ่งมีบ้านอยู่ดีน้ำไฟพร้อมครบถนนหนทางครบนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนอาชีพเป็นตั้งรับคนจะมาเยือนเราค้าขายครับเศรษฐกิจก็ค้าขายตลาดนัดเปิดร้านเองนะครับก็เกษตรมีแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คือเปิดรอหน่อยแล้วก็คนก็เต็มแล้วเรามันง่ายครับอบจ.นั้นนี่บริษัทห้างร้านเยอะผู้ประกอบการเยอะเที่ยงเที่ยงกลางวันโอ้โหคนเยอะมากเหลืออาชีพพวกนี้เขาก็อยู่ได้ก็ได้ฟังวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์การบริหารเมืองของท่านนายกพอให้เห็นภาพในหัวคร่าวๆแล้วแววอยากจะเห็นของจริงนายกคะพาแววแล้วคุณผู้ชมลงพื้นที่ได้ไหมคะได้ครับงั้นไปเลยนะครับไปค่ะครับครับนายกพาแววมาพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ลายล้อมไปหมดเลยแค่เห็นก็สดชื่นแล้วค่ะที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองนะครับที่นี่เป็นสวนสาธารณะนะครับของเทศบาลตำบลทับมาคือกว่าจะถึงตรงนี้ได้นะครับเราก็ต้องกำหนดนโยบายแล้วก็มาคิดทางทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันก็ย้อนแต่มาจากประชาชนมามีส่วนร่วมนะครับมาร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็มาเลือกโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนก่อนเข้าไปในแผนเนี่ยครับคือเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือดีมากมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเมืองน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับมันขาดความถูกใจของพี่น้องประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามนะครับอันนั้นมันจะถอยดังนั้นพวกเนี้ยอย่างไรก็ตามครับหนึ่งเราความวิทยาสาหะเนี่ยคือหนึ่งเรื่องงบประมาณอันนี้ควรจะใช้งบประมาณท้องถิ่นอันนี้ควรจะใช้งบประมาณที่เกินศักยภาพงบกระทรวงทบวงกรมเรารู้นี่ว่าแผนที่เขาอยากได้นี่คืออะไรหน่วยงานไหนรับผิดชอบเทศบาลตำบลทับมาคณะโยคะก็ถือว่าอยู่ท่ามกลางเขตอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วค่ะในระดับท้องถิ่นอย่างเรานะคะก็จะต้องมีการบูรณาการการพัฒนาอันนี้คือยึดเป็นหลักเลยครับคือต้องความสมดุลนะฮะมีอุตสาหกรรมก็ต้องมีพี่น้องประชาชนมีอันใดอันหนึ่งที่ไม่มี2องค์กรนี้เนี่ยคิดว่าธุรกิจของประเทศเกิดไม่ได้ฉะนั้นเรื่องความสมดุลเรื่องการที่จัดให้มันสมดุลและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับให้ประชาชนน่าอยู่เนี่ยมันต้องมีแผนกำหนดและมีทิศทางที่ดีบูรณาการร่วมกันคิดทิศทางเรื่องของจะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมดีปัจจุบันขณะนี้เรามีภาคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางดินทางน้ำทางอากาศแต่เราก็มีครุภัณฑ์หรือว่ามีโครงการสามารถวัดคุณภาพน้ำให้เป็นชัดเจนได้สามารถที่เรามองรู้ได้ว่าสารเจือปนในน้ำเนี่ยในดินเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถรู้ที่ขับเคลื่อนได้คือต้องบอกให้พี่น้องมั่นใจนะครับค่ะคือแหล่งน้ำที่นี่นะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้อยมากจริงๆเรามีแม่น้ำน้ำไม่เคยขาดจากลำธารระบบนิเวศดีแล้วเรามีอะไรครับเรามีสระที่ทำประปาเนี่ยนะครับสาธารณะมี2ที่มีสระที่นึงประมาณ10กว่าไร่แล้วเรายังมีอะไรไหมครับเรายังมีน้ำซึ่งเราก่อสร้างเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับเป็นโครงการสระน้ำอิดมอเตอร์เก็บน้ำได้ประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะฉะนั้นแหล่งน้ำตรงเนี้ยมันจะซึมใต้ดินและน้ำคลองเราเนี่ยน้ำคลองเราไม่ขาดฉะนั้นน้ำสองข้างที่จะซึมใต้ดินเป็นบ่อเติมน้ำตื้นเนี่ยมันมีโอกาสไม่ขาดน้ำเพราะเราใช้การศึกษาค่ะนะครับของสถาบันมหาลัยเกษตรศาสตร์การศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษากระบวนการจะทบทวนได้เยอะและขณะนี้เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้มาได้เยอะแล้วแล้วเร็วๆนี่แหละครับ3-4ปีข้างหน้าเนี่ยครับต้นน้ำจะฝัดเวออกแม่น้ำระยองแล้วอันนี้ก็คือมีแผนงานแล้วถ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเหลือกลางน้ำเนี่ยก็คือเป็นน้ำอะไรไหมน้ำชุมชนง่ายครับเรามีแผนปฏิบัติการสามารถเหตุเกิดปุ๊บประชุมปุ๊บจ่ายงานได้เลยเกินศักยภาพเกินความสามารถของท้องถิ่นหน่วยงานอื่นมีแผนอยู่แล้วรู้ว่าทำมาต้องมาช่วยได้เร็วชาวบ้านก็มีผลกระทบไม่มากหรอกครับจากโครงสร้างพื้นฐานในภาพใหญ่นะคะที่นายกให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะที่ใส่ความพร้อมไปตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยเราไปที่โรงเรียนกันเลยไหมคะครับไปได้เลยครับไปค่ะอ
แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือในโรงเรียนนั่นเองค่ะนี่คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทับมาในพื้นที่ของท่านนายกถามถึงการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับน้องๆของเราเนี่ยค่ะเรื่องจากการศึกษานะครับคือเราให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆ นะของที่การใช้งบประมาณที่นี่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เด็กปฐมวัยอนุบาล3ขวบถึง5ขวบ6ขวบก็ตามบังคับไปคือเราจัดเต็มได้นะฮะเพราะว่าส่วนงบประมาณของจัดการศึกษาเนี่ยเรากำลังของท้องถิ่นเราพอสามารถดำเนินการให้ดีได้ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยโดยเฉพาะมาตรฐานกรมเนี่ยนะครับมันมี23ตัวชี้วัดอยู่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยคือ1เด็กเนี่ยเราก็ใช้หลักสูตรนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยเพราะเด็กเยาว์วัยเนี่ยนะครับสอนง่ายปลูกฝังง่ายเลยง่ายมากสติปัญญาจิตใจอารมณ์นี่ง่ายมากแล้วก็จำแม่นจำติดเลยครับแล้วก็จะติดตัวไประดับประถมนอกจากมาตรฐานกรมแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกำหนดหลักสูตรนอกห้องเรียนเยอะมากคือเราสร้างภูมิปัญญาสร้างคือพื้นถิ่นท้องถิ่นเราเช่นขยะมีธนาคารขยะในโรงเรียนเลยมีครับเย็นกลับไปก็หิ้วกระเป๋ามาถุงพลาสติกมาขายขยะช่างรับขายจดธนาคารเหมือนกับแบงค์แหละสองเนี่ยคือเราเน้นมาหลายปีแล้วนะเรื่องของการสอนภาษาต่างประเทศเราก็อยากให้เด็กเนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเด็กเนี่ยจำง่ายมากนะเขาไม่ได้เขียนอะไรนะแค่ฟังพูดการดูการครูปฏิบัติครูสอนครูอะไรเนี่ยเขาพูดเก่งนะดังนั้นพวกเนี้ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าสถานศึกษานะเราให้เต็มไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนเครื่องเรียนนะอัจฉริยะสอนภาษา3ภาษานะครับแล้วก็ใช้ครูแท้ๆเลยนะครูเป็นเนทีฟเลยมาสอนเลยนะครับครูต่างชาติเลยนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีอะไรไหมครับกิจกรรมเยอะแยะปลูกผักสวนครัวทุกอย่างสอนเด็กหมดหรือว่าจะให้น้องๆมาเล่นกลางแจ้งนี่เลยค่ะมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาด้วยครับพ่อแม่มาส่งก่อนก็นี่แหละอินป่ายโหนเราก็มีให้น้องๆนะครับคือเขาต้องทำให้เขาอยากจะมาโรงเรียนค่ะส่วนข้างหลังนี้คือคักกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมที่ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรไม่ยอมหยุดทำงานเลยค่ะมาเตรียมเรื่องอุปกรณ์ของเล่นน้องๆไม่เราก็ต้องมีแนวทางให้ครูเพราะครูนี่โรงเรียนปิดเทอมก็รับเงินเดือนไง ไม่ได้นะก็เตรียมความพร้อมเรื่องก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะนะครับคืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาอุไรก็แล้วแต่นะครับต้องพร้อมครับของเล่นน้องๆก็มีนะคะอุปกรณ์ที่คุณครูต้องใช้สอนก็มีหนังสือหนังหาหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะน้องๆก็จะได้ใช้ของใหม่ด้วยและจริงๆเรื่องสำนึกเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับหรือนักศึกษาเนี่ยนะครับเรามีโครงการนะครับโครงการดีๆนะคือโครงการที่เทศบาลคิดแล้วก็มีนโยบายจ้างนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนนะครับจะอยู่ตามกองต่างๆ 2-3 คนแล้วนักศึกษานี่ก็จะมาสมัครด้วยความสมัครใจแล้วเราก็เอาถามเขาสอบประวัติเขาหนูเรียนวิชาอะไรมาคุณเรียนคณะไหนมากองเรามันมีทุกกระทรวงสวงกรมก็เอาน้องไปอยู่กองนี้ตรงกับหลักสูตรที่เขาเรียนฉะนั้นวิชานอกห้องเรียนอันนี้มันดีมากๆเลยครับ 1. เด็กไม่ไปเที่ยวเตร 2. พ่อแม่สบายใจ 3. ได้ตังค์ 4. อะไรที่ผมชอบที่สุดก็คือได้ตำรับตำรานอกห้องเรียนอันนี้สำคัญมากมันเหมือนได้ปฏิบัติอ่ะโอ้ดีนะคะตั้งแต่น้องๆ อนุบาลเลยแล้วก็ยังเปิดพื้นที่ที่เทศบาลตำบลทับมาให้น้องๆในระดับมัธยมปวช.ปวส.นะคะมีพื้นที่ในช่วงปิดเทอมเนี่ยมาสร้างรายได้มาฝึกทักษะผู้ปกครองสบายใจแล้วแผนในอนาคตล่ะคะสำหรับด้านการศึกษาน้องๆในพื้นที่ของเราค่ะนายกตอนนี้นายกก็รู้ว่าเราจัดการเรียนการสอนนะสถานศึกษาที่เดียวเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับบุคลากรเด็กๆในตัวพื้นที่ก็เรียนแค่ปฐมวัยถ้าเกิดอนาคตคือเราพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังชอบแค่นี้อยู่ไงระดับปฐมระดับมัธยมมันสามารถดำเนินการได้หมดครับและสถานที่ต่อไปแวร์มันมีทั่วไปนะมันอย่างโครงการถึงเราไม่มีที่หลักๆก็ตามแต่บางโครงการเขาก็จะมีโอนถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแต่ที่เราก็มีเตรียมอยู่ไม่ยากครับอันนี้แผนนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กทับมาเนี่ยก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนระยองวิทย์วัดป่าเข้าไปในเมืองแต่ต่อไปเราขยายโอกาสขึ้นมาตรงนี้
ผมว่าจะเป็นประโยชน์เพราะคนมันจะเพิ่มขึ้นไม่เพียงเฉพาะเรื่องการศึกษาของเยาวชนเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของคนในชุมชนที่นายกสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วแววทราบมานะคะว่ามีหน่วยงานในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดอื่นๆมาดูงานในชุมชนที่ถือว่าเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวค่ะนายกจะพาเราไปที่ไหนดีคะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่กลุ่มสาขาชุมชนบ้านสะพานหินหมู่ที่8ครับไปกันค่ะครับมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหินหมู่ที่8ที่นายกบอกเรานะคะที่นี่โดดเด่นมากเพราะว่ามีแขกผู้มาเยือนเยอะเหลือเกินครับก็ที่นี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่8นะครับซึ่งทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพวกนี้นะครับก็ถือว่าที่นี่เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งคือเขามีโมเดลที่ใช้อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดนะคะก็คือเรื่องของทับมา BCG โมเดลก็คือ3ด้านมีเศรษฐกิจชีวมวลเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวที่นี่ครบเลยครบครับเพราะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็คือสินค้าโอท็อปซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับก็อยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็กลุ่มเขาก็ทำกันเองอย่างเช่นกะปิเนี่ยนะครับกะปิเนี่ยเราได้เคยมาจากในพื้นที่ระยองนี่แหละทะเลนะครับแล้วก็มาทำกระบวนการการผลิตมาเป็นกะปินะครับน้ำปลาเราก็มีนะครับมีนะครับแล้วก็ไข่เค็มก็คือผลิตขึ้นในกลุ่มนี้แหละครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างนี่คือแปรรูปมีสินค้าหลากหลายมากๆเลยนะคะทางเทศบาลนะคะเราสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องไหนบ้างคะก็จริงๆก็ทุกเรื่องนะทุกเรื่องเลยเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่เพราะหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มเนี่ยต้องมีแนวการผลิตทางวิชาการให้ทางวิชาการ2ให้งบประมาณประสานงานให้3เนี่ยคือ1ต้องให้ที่จำหน่ายเปิดโอกาสให้เขาผลิตแล้วสามารถต่อยอดได้ไม่ใช่ผลิตแช่ไว้อย่างเดียวแล้วไม่มีใครมาซื้อมาขายไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับก็มีตลาดรองรับรองรับอยู่สินค้าพวกนี้ไม่ใช่จะอยู่แค่เฉพาะคนมาศึกษาดูงานที่ชุมชนนี้นะห้างเซ็นทรัลแหลมทองหรือว่าหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดที่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ไปธนาคารธ.ก.ส.ก็เรียกไปจำหน่ายทั่วไปแหลมทองทั้งหมดมีกิจกรรมนันทนาการหรือสินค้าโอท็อปในช่องสนามกีฬากลางเขาก็มีโอกาสได้ไปจำหน่ายตลอดพอได้ผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามที่จะให้เข้ากับในพื้นที่แล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนแล้วนะคะก็ออกมาอย่างที่เราเห็นแบบนี้ใช่ครับค่ะมีตลาดรองรับด้วยใช่ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ชุมชนก็พึงพอใจนะเป็นไปตามแนวทางแล้วก็ชุมชนที่ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเป็นคนติดสังคมชอบร่วมกิจกรรมเทศบาลส่งไปไหนก็ไปหมดแล้วครับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นเขาก็ไปเหมือนกับไปหาความรู้เพิ่มเติมก็มาบูรณาการปรับเพิ่มการปัจจุบันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เขาสะดุดเดียกพัฒนาดีไม่ใช่แค่เราผลิตสินค้าของเราในพื้นที่เท่านั้นมีการไปดูงานด้วยครับอันนี้สำคัญชุมชนนะต้องตัวนายกคะแล้วพูดถึงเรื่องของตลาดที่จะมารองรับเรามีตลาดที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์คืองานออนไลน์เนี่ยนะครับเรามีข้อมูลอยู่ในกองสวัสดิการข้อมูลที่แต่ละกองที่มีนะระบบเทคโนโลยีนะครับก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดหมู่8หมู่1หมู่2มีพื้นที่อะไรเก็บไปหมดแล้วคุณก็เข้าไปดูแล้วก็สามารถติดต่อซื้อประสานได้และเราเองนะที่สนับสนุนก็ได้ก็คือ1เมื่อหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอนะครับทำเรื่องมาหาเราแล้วก็แทงมาตรงนี้เลยเตรียมไปค้าไปขายในกิจการของจังหวัดอำเภอองค์กรนี้เขาเข้มแข็งมีการแบ่งแยกแบ่งตำแหน่งกันทำงานครบนะฮะแล้ววิทยากรก็คือประธานกลุ่มเขาก็บรรยายด้วยวิธีการพบประสบการณ์แล้วก็ความรู้หลากหลายมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มองค์กรต่างๆครับในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะของเราก็โดดเด่นดังระดับประเทศแล้วก็อาเซียนด้วยนั่นก็คืออีกที่หนึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรงทับมาครับต้องให้นายกเล่าให้ฟังเลยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ที่นี่ไงนะครับกลุ่มรักษากิจชุมชนที่ทับมานั่นคือชันโรงนะครับอันนั้นก็มีชื่อเสียงมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรไหมครับมันเป็นโครงการที่เขายกกิจกรรมซึ่งมันเป็นธรรมชาติโดยสัตว์ผึ้งทั้งนั้นเป็นธรรมชาติมากผึ้งพวกนี้นะครับถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีมลพิษเขาจะไม่อยู่เลยครับเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ปลูกต้นไม้โดยเป็นอาหารผึ้งชันโรงและนี่ผึ้งเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเขามาอยู่เยอะๆ
ถ้าเป็นต้นเงาะต้นทุเรียนนะติดลูกดีมากเลยนะมันผสมพันธุ์กันเองนี่อันนี้เป็นประโยชน์แต่ผมเองมองว่าชันรวงเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงทั้งตำบลก็จะดีบางบ้านจะเลี้ยงก็ไม่ค่อยอยู่นะมันเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่จะอยู่ทุกกลางทุกที่นะครับมันอยู่ที่อากาศต้องบอกว่าถ้ามีชันรงค์ที่ไหนก็บ่งบอกว่าสิ่งแวดล้อมดีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมใช่ครับณพื้นที่นั้นเลยเพราะฉะนั้นของเราก็ได้เปรียบมาสิคะพื้นที่ทับมาของเราก็มีจุดขายเรื่องนี้ด้วยใช่แมลงพวกนี้บังคับเขาอยู่ไม่ได้ต้องตามใจเขาหลังจากที่เรามีตัวชันรงค์แล้วการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นแหละก็คือน้ำผึ้งราคาดีมากและออเดอร์รับใหม่อ่ะในผึ้งชันรงค์นะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกว่าไปเป็นขี้ผึ้งเป็นชันแล้วเอามาทำสบู่เอามาทำอะไรได้หมดเลยไม่ได้ทิ้งอะไรเลยอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลทับมานั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่ขึ้นชื่อแล้วขึ้นชื่อมากจริงๆด้วยนะคะจากการที่มีคนมาดูงานเยอะไปหมดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจให้ยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเรื่องของคุณภาพชีวิตนายกก็ให้ความสำคัญอย่างมากเลยดังนั้นแล้วเราไปดูนะคะว่าจะเป็นที่ไหนค่ะและอีกที่หนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ด้านหลังคึกคักมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ทางนายกให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุครับนี่ก็คือ Daycare Center ให้บริการอะไรยังไงบ้างคะครับศูนย์ Daycare Center นะครับเป็นนโยบายที่เราปล่อยขวัญมานานนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับผู้สูงอายุจะมีอยู่3กลุ่มค่ะนะกลุ่มติดเตียงกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดสังคมนะครับแต่กลุ่มที่เราดูแลศูนย์เด็กแคร์เป็นกลุ่มปิดบ้านซึ่งไม่ค่อยมีท้องถิ่นใดหยิบมาทำมาดูแลนะครับเพราะคิดว่าเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีบุคคลซึ่งลูกไปทำงานซึมเศร้าหลงลืมนะครับหรือว่าอาการที่จะต้องมีภาวะพึ่งพิงเนี่ยยังอยู่อีกเยอะเราก็เกรงว่าถ้าปล่อยพวกนี้ไปไม่สร้างศูนย์นี้ขึ้นเนี่ยนะคนพวกเขาเหล่านั้นอีกไม่เกินปีหรือสองปีก็ต้องติดเตียงเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำยากมากนะครับที่กว่าจะทำได้เนี่ยครับเรียนรู้หลายปีครับมันต้องมีบูรณาการระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญเพราะมันทำไม่ค่อยมีใครทำหลักสูตรในประเทศไทยไม่ค่อยมีดังนั้นแล้วเราก็เลยเอาหลักสูตรจากญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นครับแล้วก็มีเทศบาลญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ที่สร้างโครงหลักสูตรร่วมกับมอธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับบึงยี่โถซึ่งเขามีความชำนาญการสำเร็จในการบริหารจัดการเรื่องศูนย์เดย์แคร์มาก่อนเราแล้วเลยก็หยิบขึ้นมาทำนะครับก็ดูได้ว่าเนี่ยนะครับนึกก็สบายใจสบายใจเลยไหมครับเคยทำดูแลเรื่องผู้ป่วยติดเตียงครั้งแรกดูแลดูคนทั้งตำบลครับมา17คนปีนึงจะทำได้17คนแต่หลังจากทำมาเดือนทำมาประมาณ 3-4 ปี5ปีประมาณ10ปีนะครับตำรวจอีกทีนึงเกือบร้อยนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่คิดตรงเนี้ยเพื่อระงับการที่จะไปป่วยติดเตียงเนี่ยผมคิดว่าทับมาผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับและสังคมพวกเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นต่อไปถ้าไม่มีศูนย์เดย์แคร์เชื่อได้เลยว่าผู้ป่วยติดเตียงทับมาต้องเป็นร้อยนะครับแล้วเราจะเอาบุคลากรที่ไหนไปดูนะจิตอาสาก็จะไปดูกับเราไหวเลยทั้งปีทั้งชาตินะพวกเนี้ยและดูตอนติดเตียงมันปลายแล้วครับระยะที่4ค่ะนะครับระยะที่4นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเราพูดแบบนี้ได้ไหมคะหลักๆก็คือว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ติดสังคมติดบ้านติดเตียงแต่ตอนนี้นายกมุ่งเป้าไปที่คนติดบ้านออกมาติดสังคมแบบนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ที่เราติดสังคมมาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลด้วยใช่ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มที่อาจจะสโตรกอาจจะเป็นผู้ป่วยที่จะต้องทำการกายภาพเห็นว่าที่นี่ก็มีอุปกรณ์ไว้รองรับด้วยมีครับคือ 8-9 คนเนี่ยคนละโรคเราต้องมีสหวิชาชีพมีนักพัฒน์สังคมสงเคราะห์มี CG ที่อบรมผ่านการอบรมนะครับเนี่ยครบเราได้หลักสูตรจากทางญี่ปุ่นนะคะเอามาปรับนิดปรับหน่อยให้เข้ากับในพื้นที่ให้เข้ากับผู้สูงอายุของประเทศไทยเราจนมาถึงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆต่อไปเราจะต่อยอดวางแผนอนาคตกับที่ศูนย์นี้ไว้ยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นศูนย์คุณภาพชีวิตในแผนนะค่ะของผู้สูงอายุมีโรงเรียนมีผู้ติดสังคมอยู่ตรงนี้นะครับ
ชุดนี้จะไปอยู่ฝั่งนู้นที่ปลูกอาคารใหม่ๆนู้นนะครับทั้งหมดเลยครับนะทั้งหมดเลยอันนู้นเป็นศูนย์เด็กแคร์นะครับศูนย์บริการสาธารณสุขคุณทันตกรรมเราก็จะแบ่งให้มันชัดเจนที่รอพอสตก็ทั่วไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นพอผมมาภูมิว่าไปนู่นนี่เรามีปฐมภูมิหมดแล้วครับทุก3ที่นะครับงั้นพวกเนี้ยก็ชาวบ้านก็จะได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลระยอง200กว่านาทีมาที่นี่20นาทีก็กลับแล้วฉะนั้นความสะดวกสบายไปถึงไหนเยอะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับเราถ่ายโอนรอพอสตมาเป็นเทศบาลเป็นโรงพยาบาลแล้วเนาะเราก็มีอาคารมีที่ใช้สอยเยอะมากกำลังคิดอยู่ว่าแพทย์เรามีกรอบประตากำลังแล้วต่อไปก็มีแพทย์คือเยอะครับครบค่ะครบรับรองว่าสุขภาพนี้เราให้ความสำคัญมากครับนายกคะเทศบาลตำบลทับมาหน้ายามนี้นะคะต้องบอกว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ดังนั้นแล้วแผนการพัฒนาในอนาคตนายกรับมือยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตัวของเมืองแล้วก็ที่นายกบอกแววมาโดยตลอดนะคะว่าพยายามที่จะรักษาสมดุล นะคะระหว่างการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะก็เรื่องการพัฒนาในอนาคตจริงๆเลยถ้าโครงสร้างองค์กรผมถือว่ามีความเข้มแข็งมากนะครับและทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทุกฝ่ายในเขตพื้นที่ที่เราสร้างองค์กรไว้ดีมากนะครับแต่ก็ยังนะครับคือเมืองมันก้าวกระโดดในส่วนของงบประมาณสิเรามันกระโดดกับเราไม่ได้นะครับมันกระโดดกับเราไม่ได้ก็จะเพิ่มทุกปีแล้วก็การจัดเก็บได้เองถือเป็นว่าเป็นฐานะการคลังของเราเลยเป็นเงินของเราเลยแต่เงินอุดหนุนเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่สมดุลครับเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันก้าวกระโดดโดยเฉพาะคนเข้ามาอยู่แต่ฐานอุปโภคเนี่ยเช่นเราจะทำให้มันทันเนี่ยบางทีบางครั้งมันขาดเรื่องงบประมาณที่จะลงมาดูแลให้มันสมดุลไปกับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้นี่คือหลักเพราะเม็ดเงินงบประมาณเท่านั้นแหละครับที่จะขับเคลื่อนให้มันอยู่ความสมดุลแล้วเราคิดได้ไปตามแผนแต่ก็ถือว่าเนาะยังดีนะครับเราก็ยังมีเงินกองทุนไฟคว้ายังมีเงินที่เกินศักยภาพขอมาเนี่ยระบบพวกเนี้ยนะ100 200ล้าน400ล้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาพวกนี้ได้นายกคะความสำเร็จในพื้นที่ที่แววได้ไปเยือนคุณผู้ชมได้ไปเห็นกับตาแล้วค่ะความสำเร็จเหล่านี้เราได้ภาครัฐเราได้ส่วนใดๆมาช่วยสนับสนุนบ้างคะโอ้อันนี้ชัดเจนเลยคือไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารไม่ใช่เฉพาะสมาชิกไม่ใช่เฉพาะบุคลากรนะครับความสำเร็จคือสำคัญที่สุดก็คือประชาชนนะครับประชาชนทำถูกเป้าหมายมากำหนดทิศทางไว้เราตอบสนองพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือความสำเร็จลงไปไหนก็ได้รับคำชมนะและหลังจากคำชมเสร็จปุ๊บความเข้มแข็งก็จะเกิดมาทันทีนะครับไม่ว่าเราจะทำกำหนดทิศทางจะเคาะระฆังกิ้งกิ้งให้ชาวบ้านมามันก็มากันอย่างดีเลยอันนี้คือความสำเร็จดับหนึ่งคือการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะครับจริงๆผมก็บอกว่าในไทม์ไลน์หรือสารบัญของงานเนี่ยนะครับมันก็มีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดเราก็แค่จังหวัดแหละครับถ้าอำเภอไม่ส่งไปกรมเราก็ถูกไม่ได้เราไม่สามารถจะส่งตรงได้เป็นบางเรื่องอันนั้นก็คือเป็นตามพระโอษฐ์แต่ที่นี่ก็ดีครับดีเพราะว่าทับมาเนี่ยนะครับมันมีชื่อเสียงในด้านของความเข้มแข็งแล้วก็จังหวัดขอความร่วมมือเราพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมคะได้เห็นพื้นที่ที่นายกผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยต้นทุนทรัพยากรเดิมเท่าที่ชุมชนมีนะคะนำมาสู่การพัฒนาที่นายกไม่ได้มองแต่มิติประสิทธิภาพไม่ได้มองแค่การสร้างมูลค่าการสร้างกำไรหรือว่าการทำการตลาดอย่างเดียวนะคะแต่มองไปที่ประโยชน์ของชุมชนและสังคมมากกว่าด้วยวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนเมืองได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้แววและท่านนายกหมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกับคนเปลี่ยนเมืองได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ